แรกก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนายวัฒนาขับตีภูแก้วครับเป็นวิศวกรประจำกองโครงการพิเศษฝ่ายไหนโครงการพิเศษการไฟฟ้าส่วนภาคจะสายไฟฟ้าจะลงดินทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางที่โครงการนี้ผ่านก็คือคลอง3 890แล้วก็คลองอันหมู่5เป็นเส้นที่เลี้ยวมาทางตลาดกลางด้วยตามระเบียบกันในวันนี้ก็เพื่อเป็นการฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่อาจจะมีผลกระทบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามที่นี่วันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเราได้การรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนต่อโครงการของเครื่องรางเงินเท่าไหร่จำนวน2โครงการคือโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าว่าท่านคุณก็มาทำงานร่วมกันก็เป็นนโยบายหลักของท่านนายกที่เป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่จะพยายามไปนะต่อไปก็จะเป็นนโยบายที่จะต้องทำเรื่องด่วนเพราะว่าต้องยอมรับผมว่าด้วยตลอดจนสมาชิกสภาของเราครับได้ร่วมกันรับการปรึกษาและก็อธิบายการดำเนินงานที่ท่านก็ได้ไปแล้วนะการไฟฟ้าด้วยครับก็จะมีสิทธิ์อยู่บ้านรอบที่จะทำเป็นการนี้ครับแล้วปีหน้าปีต่อไปก็จะทำให้ครอบคลุมให้พี่น้องสามารถออกรายได้ได้ทำการรักษานะครับก็จะต้องแสดงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางเทศบาลเกี่ยวกับโครงการที่นำสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คืออันหนึ่งก็คือทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองรัศวายเนี่ยดูดีขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยสายสื่อสารหรือป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยก็มาอาศัยอยู่กับเสาไฟฟ้านะครับถ้าเราเอาสายไฟฟ้าลงดินแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไปแล้วสิ่งที่เราได้รับเพิ่มขึ้นก็คือผิวการจราจรกว้างขึ้นในปัจจุบันนี้การจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นนะพอเอาเสาไฟฟ้าออกไปแล้วผิวจราจรเนี่ยเต็มถนนก็คือดูแล้วน่าจะได้ถึงบางที่ได้ถึง4เลนนะครับหรืออย่างน้อย3เลนก็ยังดียังแบ่งการจราจรกันได้อยู่ที่การบริหารอันนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับแน่นอนส่วนปัญหาหรือที่จะมีผลกระทบกับประชาชนชาวรัศวายคิดว่ามีแค่เรื่องการจราจรติดขัดในช่วงที่ลงมือทำแต่ไม่มากหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำทีเดียวเต็มถนนเพียงแต่ขุดแนวท่อเพื่อที่จะฝังท่อลงไปฮะแค่นั้นเองคิดว่าส่วนหนึ่งรถก็ยังผ่านได้อยู่นะครับแต่ก็มีทางลัดให้ผ่านการสัญจรไปมาได้